ครับครับสวัสดีครับนักศึกษาสายการตลาดครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนะที่ว่าด้วยเรื่องของการบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะบำรุงรักษาและดูแลทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรของเราอย่างไรนะครับให้เกิดประสิทธิภาพนะครับสูงสุดทำให้เขาอยู่กับองค์การของเราได้นานที่สุดนะครับพูดถึงเรื่องความสำคัญของการบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์โอ้ลืมแชร์นะลืมแชร์เล็บนึงนะฮะโอเคนะครับพูดถึงเรื่องการบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับชีวิตจิตใจของคนเนาะที่จะอยู่ในองค์การของเราเนี่ยให้เขาอยู่ยังไงเราก็มีความสุขในการทำงานนะฮะอยู่ยังไงแล้วก็จะมีความชอบมีความเขาเรียกเกิดเขาเรียกองค์กรแห่งความสุขหรือเกิดความสุขที่ในอยู่ในองค์กรหรือมีความมีอันนะฮะมีความสบายใจที่จะอยู่ในองค์การนั้นนะครับงั้นเรื่องของการบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างที่บอกนะครับเพราะถ้าองค์การใดทำให้คนในองค์การนั้นเนี่ยมีความสุของค์การนั้นก็จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอาจารย์ก็ทำวิจัยอยู่ตอนนี้คือเรื่องของปัจจัยที่ทำให้พนักงานมหาวิทยาลัยเนี่ยมีความสุขในการทำงานนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยเขาไม่มีตำแหน่งข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาแล้วนะครับเป็นลักษณะของการให้เงินงบประมาณมาแล้วก็มาจ้างสิ่งบุคลากรที่เรียกว่าพนักงานมหาวิทยาลัยก็คือพวกผมนี่แหละที่มาสอนหนังสือนะครับฉะนั้นพวกผมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นลูกจ้างของรัฐนะครับเป็นข้าราชการประเภทหนึ่งแต่ว่าด้วยเงินเดือนที่สูงกว่าประมาณ 1.7 เท่าของข้าราชการเนี่ยทำให้เขาก็จะไม่มีสวัสดิการอะไรพวกผมแหละนะครับไม่มีบำเหน็จบำนาญ นะครับค่ารักษาพยาบาลให้นะครับก็ใช้ประกันสังคมเหมือนพวกเรานี่แหละดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็ตอนที่เข้ามาใหม่ๆนะตอนใหม่จังเข้ามาใหม่ประมาณปี2546-47เนี่ยอาจารย์เป็นเรียกว่าลูกจ้างชั่วคราวเขาเรียกว่าอาจารย์ประจำต่างสัญญาตอนนั้นเนี่ยเขาจ้างเป็นเทอมนะพอซัมเมอร์เนี่ยไม่มีงานเขาก็ไม่จ้างนะแต่ว่าคณบดีท่านก่อนนะท่านอาจารย์ประชนเนี่ยท่านก็ใช้วิธีการหางานให้พวกผมทำแล้วก็จ้างต่อในช่วงซัมเมอร์ก็มีงานทำตลอดทั้งปีนะครับยกเว้นช่วงตุลาที่เขาถือว่าแค่เดือนแค่ครึ่งเดือนค่อนเดือนเนี่ยเขาก็จ้างต่อนะครับตอนหลังนี้ก็มีการเปลี่ยนเป็นตำแหน่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนะครับแต่เราก็ยังมีสวัสดิการนะครับตามที่รัฐบาลกำหนดมาก็คือนะครับได้เงินเดือนกับใช้สวัสดิการประกันสังคมนั่นเองนะครับส่วนสวัสดิการอื่นนั้นนะฮะพวกค่าตำแหน่งค่าอะไรเงี้ยผมได้ผอ.ส.เนี่ยนะฮะก็จะมีเงินจากกองทุนของพนักงานมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ประกันอะไรนะฮะมีเงินที่เรียกว่าเงินสำรองเลี้ยงชีพนะครับส่วนหนึ่งนะครับเขาเงินกองทุนที่เขาเก็บเอาไว้ก็เอามาจ่ายเป็นค่าตำแหน่งให้ไม่ใช่มาจากรัฐบาลนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีกติกาว่าเอ้ยอาจารย์ที่เป็นอาจารย์เนี่ยเมื่อทำงานไปพักหนึ่งเนี่ยคุณต้องได้ผอ.ส.นะจากนั้นคุณต้องได้ร.ส.นะนะถึงจะต่อสัญญาให้จนอายุเกษียณนะครับอย่างนี้เป็นต้นอย่างอาจารย์อีก5ปีต้องทำรอสอถ้าไม่ได้ก็ต้องโดนให้ออกสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่มันกระทบต่อจิตใจเนาะต่อความรู้สึกหรือต่อความมั่นคงในอาชีพและหน้าที่การงานนะครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำตำแหน่งวิชาการเพื่อความก้าวหน้าของตัวเราเองแล้วก็ของมหาวิทยาลัยด้วยมันก็เลยเหมือนกับเป็นการที่เขาจะฟอร์สเราไปในตัวนั่นแหละนะครับแต่มันก็เป็นผลดีทั้งสองฝ่ายนั่นแหละถ้าเราตั้งใจซะเรามุ่งมั่นที่จะทำมันก็ทำได้นะครับนั่นก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรอาจารย์ก็เตรียมจะยื่นอยู่เหมือนกันตอนนี้รอสอนะครับก็บางคนเขาก็มี
มีข้อจํากัดในหลังเรื่องปัญหาครอบครัวปัญหาเรื่องของความชํานาญในการทําวิจัยอะไรพวกนี้ก็มีอยู่นะครับอย่างอาจารย์เชี่ยวชาญเรื่องงานวิจัยอยู่แล้วเนี่ยยังก็ไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรนะแต่จะไม่ค่อยชอบเขียนหนังสือนะชอบสอนหนังสือแต่ไม่ชอบเขียนหนังสือนะครับงั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อจํากัดแต่ละคนบางคนก็เริ่มไม่สบายใจว่ายังทําคอสอบไม่ได้เลยทํายังไงจะโดนให้ออกแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องไปทําการศึกษาเรื่องความสุขในการทํางานนะครับฉะนั้นความสุขในการทำงานก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะมันก็จะเป็นสิ่งที่บำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้อยู่ในองค์กรนั้นต่อไปนะครับโอเคนะครับฉะนั้นเราจะเห็นว่าปัจจัยสำคัญที่สุดนะครับที่ทำให้องค์การอยู่รอดนะครับอย่างที่อาจารย์บอกนะก็คือมนุษย์ในองค์การถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าความมีคุณค่าของคนนั้นเนี่ยก่อให้เกิดผลผลิตต่อองค์กรได้นะครับและเป็นหลักประกันที่สำคัญว่าองค์กรนั้นเนี่ยจะอยู่รอดปลอดภัยและก็มีความเจริญก้าวหน้านะครับด้วยเหตุผลสำคัญก็คือหนึ่งเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าไม่มีองค์กรใดในโลกนี้นะครับที่ตั้งมาเพื่อจะล้มเลิกนะครับองค์การทุกองค์การเป็นส่วนหนึ่งของประเทศองค์การเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่านิติบุคคลเป็นบุคคลตามกฎหมายองค์การจำเป็นต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยองค์กรจะอยู่รอดต่อไปได้นะครับองค์การก็ต้องมีนะครับชีวิตที่เจริญก้าวหน้าแต่ก็จะถูกขับเคลื่อนด้วยใครขับเคลื่อนด้วยคนในองค์การนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยมนุษย์ในองค์การซึ่งก็เป็นคนนะฮะซึ่งคนนั้นก็จะต้องการความสุขความมั่นใจและความหวังในชีวิตนะครับนะดังนั้นถ้าหากว่าเราทำงานไปนะครับองค์การไม่เห็นค่าของเราไม่เห็นประโยชน์ของเราเราก็ไม่สามารถที่จะทำงานอยู่ตรงนั้นได้อย่างมีความสุขเพราะเขาไม่เห็นค่าเราเราก็คงต้องไปถูกไหมครับนะชั้นใดก็ชั้นนั้นฉะนั้นคำกล่าวที่บอกว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนั้นเนี่ยเป็นความจริงอยู่เสมอนะครับจำไว้ดีค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะครับไม่ใช่ค่าของคนอยู่ที่คนของใครอย่าไปพูดอย่างนั้นครับไม่ถูกต้องแม้ว่าจะเป็นจริงก็ตามห้ามพูดนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยค่าของคนอยู่ที่คนของใครแต่ถ้าเจ้านายไปคนคนนั้นก็ไปด้วยความคงทนมันไม่ได้อยู่กับค่าของนายแต่ความคงทนมันอยู่ในค่าของการทำงานของคนถูกไหมฮะถ้าคุณมีผลงานดีมีความขยันหมั่นเพียรนะครับมีความรู้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับเป็นคนมนุษยสัมพันธ์ดีมีความพอใจในนโยบายการบริหารของหน่วยงานนะครับและคุณมองเห็นอนาคตในอาชีพนะครับมีระบบค่าตอบแทนที่ดีที่เหมาะสมและอยู่ในบรรยากาศการทำงานที่ดีถามว่าอยากอยู่ไหมเราก็อยากอยู่ถูกไหมฮะดังนั้นนะครับค่าของคนจะทนทานถาวรแค่ไหนเนี่ยมันก็อยู่ที่คนคนนั้นมีความขยันหมั่นเพียรแค่ไหนอย่างที่บอกไปแล้วมีความรู้ความสามารถเฉพาะตัวแค่ไหนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับคนดีคนขยันใครๆก็อยากได้คนเก่งแต่ขี้เกียจไม่มีใครอยากได้นะครับโอเคนะฮะดังนั้นเราต้องเป็นคนที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์นะครับมีความอบอ้อมอารีนะพวกเนี้ยมันก็ทำให้คุณค่าในตัวของเราเนี่ยมันอยู่ได้นานแล้วไม่ต้องให้ใครบำรุงหรอกตัวเราก็จะบำรุงตัวเราเองในองค์การนั้นให้อยู่รอดปลอดภัยไปจนกระทั่งเกษียณอายุการทำงานออกไปหลายคนอยู่ไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะไปขัดแย้งนะครับที่อาจารย์เคยพูดเถียงชนะภรรยาเถียงแล้วความรักก็จืดจางเถียงชนะพ่อแม่เถียงแล้วพ่อแม่ก็เสียใจนะครับเถียงลูกค้าเถียงชนะลูกค้าก็หายไปเถียงกับเพื่อนร่วมงานเถียงชนะเพื่อนร่วมงานก็จางหายไปเถียงกับหัวหน้าเถียงกับเจ้านายเถียงชนะอนาคตก็หมดไปเถียงกับใครไม่ดีเท่ากับเถียงชนะใจตัวเองใช่ไหมครับเนี่ยสุภาษิตจีนเขาบอกอย่างนี้
อาจารย์อาจจะพูดไม่ครบนะแต่ว่าเถียงชนะใจเราเนี่ยแหละครับดีที่สุดโอเคไหมครับดังนั้นการเป็นคนดีเป็นคนมีความรู้มีทักษะมีความชำนาญเป็นคนขยันหมั่นเพียรไม่ต้องเป็นคนเก่งแต่ขอให้เป็นคนดีเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาพึงพอใจในงานที่เราทำพอใจในสายงานในอาชีพพอใจในสิ่งที่เราเป็นพอใจกับบรรยากาศขององค์การที่มันมีอยู่นะครับพอใจกับค่าตอบแทนที่ได้รับอย่างสมเหตุสมผลที่เขาให้เราแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะทำให้ค่าของเราเนี่ยมันคงอยู่กับองค์การนั้นไปได้ตลอดนะครับนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้องค์การเองก็จะเห็นค่าของเรานะครับและเมื่อองค์การเห็นค่าของเราเราก็จะได้รับสิ่งดีๆกลับคืนมานั่นคือสิ่งที่สร้างสิ่งที่เรียกว่า quality of life หรือคุณภาพชีวิตของเรานั่นเองนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์นะครับก็ควรที่จะต้องให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ในองค์การซึ่งมันก็มีอยู่หลากหลายกลุ่มเนาะนะครับงั้นฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ก็ควรจะให้ความสำคัญคนแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันไปนะครับต้องรู้ว่าบทบาทหน้าที่ของพนักงานแต่ละคนเป็นอย่างไรทำหน้าที่อะไรนะฮะฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องเข้าไปดูแลให้เขาได้รับประโยชน์สมฐานะของเขานะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องมีกระบวนการในการวางแผนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เรามีอยู่เหล่านั้นเนี่ยให้มันเกิดความตัวที่ให้เขาเกิดความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับมีอนาคตที่เห็นได้ชัดนะครับเกิดความรู้สึกว่าเขาทำงานแล้วเขามีอนาคตที่ชัดเจนนะครับทำงานแล้วเขาได้รับค่าตอบแทนได้รับความเอาใจใส่ดูแลนะครับจนเขารู้สึกว่าเขาพึงพอใจในงานที่เขาทำอันนี้คือการบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้อยู่กับองค์การได้นานขึ้นนะครับในขณะเดียวกันนะครับฝ่ายบริหารก็ต้องให้ความสำคัญกับตัวทรัพยากรมนุษย์นะครับเพราะว่าทรัพยากรมนุษย์คือคนที่ซัพพอร์ตการทำงานของฝ่ายบริหารให้สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้นะครับดังนั้นเวลาที่เราจะหาผู้บริหารมาดูแลโดยเฉพาะดูแลฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับต้องพยายามเฟ้นเลยนะครับเลือกหาผู้บริหารที่มีความสนใจนะครับในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์จริงๆนะครับไม่เอาผู้บริหารฝ่ายอื่นมาแล้วมาทำบางทีอย่างคือเนเจอร์ของสายงานแต่ละสายงานบางทีมันก็ไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นนักบัญชีเนี่ยก็จะคอนเซอร์เวทีฟมากก็จะเป๊ะมากเลยนักการตลาดก็จะแบบอินดี้หน่อยจะแบบฟุ้งนิดนึงอะไรเงี้ยแบบจะมีไอเดียจะเป็นนักขายนักพูดก็จะมีอีกสไตล์หนึ่งใช่ไหมฮะนักบริหารนักการจัดการเขาก็จะมีหลักคิดที่เป็นระบบก็อีกแบบหนึ่งฉะนั้นการที่จะเอาใครก็ตามมาอยู่ในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หรือจะมาบริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เนี่ยควรจะเลือกคนที่เขาสนใจเรื่องนี้จริงๆนะครับเข้าใจบทบาทหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์อย่างแท้จริงนะครับพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาซึ่งเพราะอะไรฮะเพราะว่างานบริหารทรัพยากรมนุษย์นี่นะฮะตอนสมัยอาจารย์อยู่ที่มาริสันจอนนะเพื่อนสนิทอาจารย์เนี่ยเขาอยู่ฝ่ายบุคคลอาจารย์คือเอาง่ายๆแหละแฟนเก่าก็แล้วกันอ่ะพูดตรงๆนะฮะไปจีบสาวฝ่าย HR ตอนนั้นยังโสดอยู่จีบสาว HR นะครับชื่อคุณนกนะครับก็ตอนนั้นจะไปเรียนต่อต่างประเทศนะก็ให้เขาทำเรื่องก็ไปคุยกันบ่อยๆก็ไปปรึกษานะครับเขาก็ให้คำปรึกษาดีก็คุยไปคุยมาก็รู้สึกขอบคุณในความกรุณาของเขานะครับพี่ขออนุญาตเลี้ยงข้าวสักมื้อนะครับอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วยพี่มาเยอะทั้งเอกสารทั้งอะไรต่ออะไรผมก็พิมพ์ผิดพิมพ์ถูกเขาก็ตรวจให้อะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยแก้ไขให้ก็เลยสนิทกันก็เลยคบกันอยู่พักนึงนะครับมันก็แอบเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังนิดนึงนะครับคำๆนะก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับเขาในงานของทรัพยากรมนุษย์เขาบอกว่าพี่รู้ไหมว่างานทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบยุ่งยากและสลับปัญหามันมีทั้งเรื่องกฎหมายมันมีทั้งปัญหาคนปัญหางานปัญหาระบบอุตสาหะปัญหาเลย
นะครับฉะนั้นคนที่จะมาดูแลหรือบริหารงานทรัพยากรบุคคลเนี่ยต้องเป็นคนที่พร้อมบวกบวกได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนเนี่ยนะครับเพราะคนที่เราต้องดูแลหรือทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเขาก็จะมีปัญหาสารพัดหลากหลายเจ็บสายป่วยสายลาขาดสมัยก่อนอาจารย์ใช้ตอกบัตรกันมันก็จะมีประเภทตอกบัตรแทนกันบางทีเห็นไหมฮะเขาก็เห็นสมัยก่อนไม่มีกล้องวงจรปิดหรอกบางทีก็มีคนแอบดูแอบเฝ้าอะไรเงี้ยคือมันมีกระบวนการในการตรวจสอบเยอะบางทีเขาก็มาดูบัตรเฮ้ยคืออาจารย์มีอยู่ประมาณ50-60คนเงี้ยไอ้นี่ตอกบัตรแล้วบางทีเขาก็เดินเดินโฉบๆมาหน้าคณะอ้าวไม่เห็นอาจารย์คนนี้มาเลยไปไหนอะไรเงี้ยก็ตั้งข้อสังเกตอะไรเงี้ยนะบางทีก็ได้รู้ทริคจากสาวHR เนี่ยนะครับก็เราก็ต้องระวังตัวบางทีครับไอ้นกก็โทรมาพี่อยู่ไหนเนี่ยตอกบัตรแล้วหายไปไหนนะก็บางทีตอกบัตรเสร็จก็ไปนู่นมานี่อะไรออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยนะครับก็มีเราก็เหมือนเรามีสายภายในเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขำๆกันนะครับแล้วก็พอวันหนึ่งก็น้องเขาเรียนจบปริญญาโทก็จะมาเป็นอาจารย์ในทางคณะเขาไม่เอาบุคลากรมาเป็นอาจารย์เขาต้องการรับคนที่เป็นอาจารย์จริงๆแต่น้องนี่เก่งมากจริงเขามีความทักษะของเป็นอาจารย์ดีมากเขาก็เลยย้ายไปทำงานที่อื่นนะก็เลยไม่ได้เจอกันแต่ก็เวลาก็ผ่านไปก็เลยไม่ได้เจอกันนะครับเขาเล่าเรื่องส่วนตัวนะครับเล่าความกินอะไรนะชอบของผมชมเด็กสวยรักธรรมชาติเกลียดความยุติธรรมนะเล่าความหลังนะครับนะเริ่มแก่นะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเริ่มเล่าความหลังนะโอเคนะครับงั้นก็ได้เรียนรู้จากน้องที่เขาอยู่สมัยก่อนว่าโอ้ปัญหามันเยอะมากนะครับไม่ว่าจะปัญหาเรื่องคนบางทีก็มีปัญหาอย่างผมเองตอนที่ผมลาไปเรียนต่างประเทศแล้วผมกลับมาเนื่องจากว่าตอนนั้นมันเกิดนายวันๆนะครับกลับมาก็ได้ทุนของเซนจอนไปนั่นแหละเลยก็กลับมานะครับกลับมาปุ๊บก็บอกว่าโอเคนะครับไม่สามารถเรียนต่อได้เนื่องจากว่ามีความเสี่ยงนะแม่อยากให้กลับมาก็ต้องมาคุยว่าจะเอายังไงเรื่องของทุนนะครับเขาก็เรียกร้องจะต้องใช้ทุนบอกเอ้ยผมก็เรียนต่อในประเทศได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็ไม่โอเคสุดท้ายก็เลยผมก็เลยตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัยจอร์นนะครับเพราะว่า อยากเรียนต่อปริญญาเอกนะครับก็ตั้งใจว่าเอางั้นก็ลาออกมาเรียนอย่างเดียวเลยละกันก็เผอิญได้มาอยู่ที่นี่พอดีก็เลยต้องเรียนไปทำงานไปอยู่ดีนะครับแต่ก็ต้องจากกันด้วยดีแต่ว่าที่อยู่ที่เซนจอร์นต้องยอมรับไปว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างความแข็งแกร่งในทางวิชาการให้กับอาจารย์เป็นอย่างมากนะครับอาจารย์ได้ทักษะการทำวิจัยอาจารย์ได้ความรู้ได้ประสบการณ์ได้ทักษะการสอนนะครับได้แนวคิดในการทำงานที่ดีมาจากมหาวิทยาลัยจอร์นทุกวันนี้ก็ยังรักและคิดถึงมหาลัยนี้เสมอนะครับเราเติบโตอย่างที่นี่นะครับมามีวันนี้ได้นะครับเพราะพี่ให้ประมาณนั้นนะฮะก็ยังบอกกับเพื่อนที่ยังอยู่ที่เซนจอร์นเลยว่าถ้าวันหนึ่งต้องการให้ไปช่วยสอนเนี่ยบอกนะยินดีไปช่วยนะครับเรื่องค่าตอบแทนไม่สำคัญแต่ยังไงก็ต้องจ่ายนะเว้ย นะครับโอเคนะฮะก็ผมก็มีปัญหาเรื่องของการลาเรียนก็ต้องสู้กันเรื่องข้อกฎหมายนะครับเขาจะเอาผม2เท่า 200% ผมไม่มีตังค์อ่ะนะฮะก็ฟ้องศาลเอาแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของปัญหาทางด้านกฎหมายนะสุดท้ายก็เจรจากันว่าตกลงผมจ่ายให้ 7% นะครับเพราะกฎหมายบอกว่าห้ามฟ้องร้องเกิน 15% นี่จำให้ดีนะเรื่องของฝ่ายบุคคลบางทีถ้าใครอยู่ฝ่ายบุคคลนี่ต้องรู้นะเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยคืออย่างนี้ครับเวลาที่เรากู้เงินใครก็ตามเนี่ยกฎหมายการกู้ยืมเงินเนี่ยนะเขาบอกว่าคุณคิดดอกเบี้ยเกิน100ละเท่าไหร่ฮะ15ไม่ได้ผิดกฎหมายนะถ้าเกิน15นะคุณคิดดอกเบี้ยเกิน15นี่ผิดกฎหมายนะทีนี้ถ้าเกิดมาบอกว่าเอ้ยทำสัญญาเงินสัญญาขอไปเรียนเนี่ยนะครับกลับมาต้องใช้ทุน3เท่า2เท่านี่นะตามกฎหมายถือว่าเป็นการทำผิดนะฮะเพราะว่าเป็นการกู้ยืมเหมือนก็เป็นการกู้ยืมเงินกันอ่ะก็มองเป็นการกู้ยืมกันเป็นสัญญากู้ยืมนะครับแม้ว่าจะเป็นสัญญาขอสัญญาทุนก็ตามเนี่ยเขาก็ตีความเป็นสัญญากู้ยืมตามที่ผมปรึกษาทนายของผมมานะครับเขาก็บอกว่าตรงเนี้ยก็ให้สู้ว่ามันเป็นการละเมิดตามกฎนะเพดานเงินกู้เขาก็มีทางเลือกว่าถ้าสู้ในชั้นศาลเขามีโอกาสแพ้ฉะนั้นทางฝ่ายนิติกรของเขาก็เลยบอกว่านะนิติกรก็เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์นะฮะเขาบอกว่าเอางี้ก็ชำระแค่ 8% 7% 7.5% ครึ่งหนึ่งของ 15% ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เคลียร์กันไปเลยก็จบกัน
ผมก็เคลียร์เงินให้ส่วนที่เอาไปก็เคลียร์ให้เขาหมดพร้อมกับดอกเบี้ยตามก็ต้องตามที่เขาเรียกร้องมาก็จากกันดีๆนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะเนี่ยต้องขอบวกในเรื่องคนเรื่องกฎหมายเรื่องภาระงานโอ้เยอะแยะมากนะครับคนที่มาอยู่ตำแหน่งนี้ก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจพอสมควรนะครับและสำคัญนะครับต้องเป็นผู้ที่รู้จักวิธีการในการพัฒนาคนเป็นอย่างดีโอ้ยพวก HR นี่นะไอ้เจ้านกเนี่ยมันเก่งมากนะมันมีเทคนิคเรียกอะไร Walk Rally เนี่ยโอ้โหเรื่องของกลยุทธ์ในการจิตวิทยาในการพัฒนาคนนะพวกนี้เขาต้องฝึกต้องเรียนมาทั้งนั้นเลยนะครับเหมือนเรียนจิตวิทยาเลยนะเขาต้องรู้จิตวิทยาในการพัฒนาคนจิตวิทยาในการนะการสอนคนอะไรเงี้ยนะเขาจะมีความรู้แล้วเขาจัดWalk Rallyกิจกรรมเกี่ยวกับทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์อะไรพวกนี้นะครับสนุกแล้วก็ได้ประโยชน์พวกนี้ก็จะมาสรุปกิจกรรมแล้วอ๋อไอ้ที่ทำไปอย่างนี้เราจะได้ประโยชน์อะไรนะพวกนี้เขาก็จะต้องไปฝึกพวกนี้เหล่านี้มานะครับโอเคอันนี้ก็เล่าให้ฟังกันนะครับเดี๋ยวพวกคนตกใจอาจารย์ลืมเรื่องสไลด์เปล่าไม่ได้ลืมนะครับนี่ยังโม้อยู่ยังไม่เข้าเรื่องเลยครับไม่เข้าเรื่องนะครับโอเคนะฮะอ๋อเข้าเรื่องดีกว่านะฮะบังแล้วอาจารย์อิสลามแล้วตอนนี้อาจารย์อิสลามแล้วแหละอาจารย์ไว้นี่แล้วกันเนาะอาจารย์ไว้ตรงนี้ดีอาจารย์นี้ก็เลยนะการบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยหมายถึงกระบวนการที่จะรักษาทรัพยากรมนุษย์ผู้ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกเข้ามาทำงานในองค์การได้มีความพึงพอใจที่จะทำงานให้กับหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพให้ยาวนานที่สุดอาจารย์รู้สึกว่าอยู่ตรงนี้รู้สึกมันยังไงไม่รู้อะนะเอาไว้ตรงนี้ได้ไหมเออนะตัวเล็กหน่อยนะเออเล็กหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับบางคนก็เบื่อหน้าอาจารย์แล้วดูสไลด์ดีกว่านะครับงั้นโอเคการบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์คือกระบวนการที่จะรักษาทรัพยากรมนุษย์ผู้ซึ่งเราคัดเลือกเข้ามาอยู่ในองค์กรให้เขามีอะไรครับความพึงพอใจให้นะครับพอใจอะไรครับพอใจที่ทำงานให้กับเราอย่างมีประสิทธิภาพและยาวนานที่สุดแค่นั้นเองครับพูดง่ายๆการรักษาคือทำให้เขาอยู่กับเรานะครับนานๆทำให้เขามีความสุขแล้วเขาอยากอยู่กับเรานานๆนะครับทีนี้แล้วมันมีความสำคัญยังไงที่อาจารย์เล่าไปนั่นแหละนะครับการบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันทำให้อะไรเอ่ยผลผลิตขององค์การนั้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพราะคนมันมีความสุขในการทำงานใช่ไหมมันก็ทำงานด้วยความสบายใจไม่ต้องมีห่วงกังวลไม่ต้องห่วงอนาคตว่าทำไปแล้วไม่รู้ว่าวันไหนจะถูกให้ออกแต่บางคนก็บ่นคนดีไม่มีที่ยืนอ๋ออย่างเงี้ยบางคนก็น่าสงสารนะเพื่อนผมบางคนเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะเป็นยังไงต่อไปเขาจะได้จ้างต่อไหมนะครับก็ต้องบ่นครับบางทีก็บางคนก็ทำงานตั้งใจทำงานให้กับหน่วยงานเต็มที่เลยแต่กลับรู้สึกว่าตัวเองขาดความมั่นคงในช่วงนี้นะครับก็เริ่มบ่นขึ้นมารู้สึกคนดีไม่มีที่ยืนก็เห็นใจนะครับนะครับดังนั้นเราก็คงต้องเป็นคนดีเป็นคนขยันเป็นคนเก่งไม่พอเนาะเพื่อนผมเป็นคนดีมากเป็นคนน่ารักเป็นคนดีเป็นคนเก่งจบจากมหาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทยคือมหาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบปริญญาเอกนะเป็นคนที่มีผลงานดีมากทำงานดีมากเนียบมากเป็นคนอัธยาศัยดีแต่ไม่ได้ทำงานตามนโยบายหรือสิ่งที่นโยบายกำหนดไม่ใช่ทำงานไม่ยอมเขาไม่ได้ทำตามสิ่งที่นโยบายของหน่วยงานกำหนดเอาไว้ว่าถึงจุดหนึ่งคุณต้องทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับตัวคุณแต่เขาไม่ใช่ไม่ทำนะเขาทำแต่ทำไม่สำเร็จหรือยังทำไม่ทันเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแล้วเขาก็พยายามทำอยู่แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าไอ้ผลที่ทำออกมาเนี่ยมันจะได้รับการยอมรับแค่ไหนนะถ้าไม่ได้รับการยอมรับหรือไม่ผ่านพูดง่ายๆไม่ผ่านเกณฑ์น่ะเขาก็ต้องออกนะเพราะเขารู้สึกโอ้ชีวิตเขาไม่แน่นอนอ่ะเนาะจากการตั้งใจทำงานเขาก็เริ่มจิตใจห่อเหี่ยวหน้าตาซีเซียวนะครับมือไม้อ่อนแรงไม่อยากทำงานทำการนะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับว่า
การบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันทำให้คนมันเกิดขวัญกำลังใจพร้อมบวกพร้อมทำงานให้กับหน่วยงานผลผลิตมันก็เพิ่มขึ้นกำลังใจก็ดีจิตใจก็ดีนะครับกำลังใจนะฮะร่างกายจิตใจที่ดีอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงนะครับและร่างกายที่แข็งแรงก็ต้องมาพร้อมจิตใจที่ดีด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณอยู่ในคุณมีสุขภาพร่างกายที่ไม่ดีจิตใจคุณมันก็ห่อเหี่ยวตามไปเป็นโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวปวดท้องปวดหัวนะครับไม่มีความสุขเลยชีวิตทำงานไปมันก็ไม่มีความสุขนะฉะนั้นถ้าเราจะบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์เราก็ต้องทำให้เขามีความสุขทั้งกายและใจนะครับอันที่3นะครับการบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับมันมีความสำคัญเพราะมันทำให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อองค์การนะการที่เราดูแลเขาเป็นอย่างดีการที่เราให้ความสำคัญเขาก็จะรู้สึกว่าภูมิใจที่เราเนี่ยดูแลเขาเป็นอย่างดีเขาก็จะไปพูดบอกต่อว่าฉันเนี่ยมีความสุขอาจารย์เนี่ยแม้ว่าอาจารย์จะออกจากเซนจอนมานะครับเพราะว่าเรื่องอยากเรียนต่อกับเรื่องการใช้ทุนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทะเลาะกันขนาดที่ว่าโกรธกันอาจารย์ก็ใช้เงินเขาไม่ได้หนีหนี้หนีทุนใช้เงินตามที่เขาเรียกร้องเขาอุตส่าห์ลดให้ 15% เขาไม่เอาแค่ 7% 7.5% พออย่างเงี้ยเราก็มีความสุขเราก็สุขว่าเฮ้ยโอเคอะนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ให้เราเรียนในประเทศไทยเขาให้เรียนต่างประเทศแต่เราไม่มีปัญญาเรียนให้จบนะฮะเราบกพร่องเองด้วยส่วนหนึ่งเราก็ยินดีใช้เงินให้เขาอุตส่าห์ลดให้เราก็ดีใจเราก็จะไปเล่าให้คนอื่นฟังเหมือนเล่าให้คุณฟังนี่แหละครับว่าอาจารย์รักและภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยเซนจอนที่อาจารย์เคยอยู่มาเป็นอย่างมากเป็นที่ที่สร้างอาจารย์ให้เป็นอาจารย์ในวันนี้ทำให้อาจารย์มีเทคนิคการสอนวิธีการสอนที่เป็นที่ยอมรับนะครับมีความรู้มีความสามารถผลักดันให้ตัวอาจารย์เองมาถึงตำแหน่งผอ.ศดล.และจะไปถึงรอ.ศดล.ในอนาคตก็จากพื้นฐานตรงนั้นทุกวันนี้เพื่อนฝูงอาจารย์ที่มาช่วยงานนะครับที่อาจารย์เชิญมาไปวิทยากรมาบรรยายมาช่วยทำงานด้วยกันเนี่ยก็มาจากเซนจอนเป็นส่วนใหญ่อย่างผู้ทรงที่มาเป็นคนตรวจประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเนี่ยไอ้ของคณะเนี่ยนะครับอาจารย์ก็เชิญเพื่ออาจารย์ที่เคยอยู่เซนจอนนั่งด้วยกันเล่นบอร์ดเล่นเกมด้วยกันมาเนี่ยนะครับมาตอนนี้ก็เป็นรองศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ดร.สุริเทพสิริพัฒนกุลตอนนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แฮอีกท่านหนึ่งนะรองศาสตราจารย์ดร.กัญญามนกัญญามนอินวากนะท่านก็เป็นรองอธิการบดีที่มหาลัยแห่งหนึ่งนะครับไม่ขอกล่าวถึงไม่เอกชนนะครับท่านก็โอ้มาช่วยงานนะครับมาช่วยคอมเมนต์มาช่วยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอะไรให้กับผมเนี่ยก็คือความผูกพันความเป็นเพื่อนผมก็รู้สึกว่าผมภูมิใจที่ผมเป็นคนเซนจอนมาก่อนตัวนี้ผมก็มีกลุ่มนะฮะเรียกว่ากลุ่มเพื่อนเซนจอนเพราะอะไรครับเรายังภูมิใจในความเป็นเซนจอนอยู่เรายังเป็นเซนจอนอยู่แม้เราอยู่รัชพัฒนครไม่ใช่ว่าเราไม่รักรัชพัฒนครนะครับรักครับรักมากผมอยู่มา16ปีนะครับ18ปีครับขออภัยนะครับอยู่เซนจอนแค่6ปีเองนะครับอาจารย์สองสื่อหมด24ปีนะครับอยู่เซนจอนอยู่6ปีแต่6ปีที่อยู่เซนจอนคือการพัฒนาตัวเองจนกระทั่งจากเดิมที่เคยเล่าให้ฟังสอนหนังสือวันละเข้าไปวันแรกอุ้ยตื่นเต้นมีสไลด์ไป200สไลด์สอนจบในชั่วโมงครึ่งแต่พอเทอมที่2เทอมที่3นะครับอาจารย์สามารถสอนไปว่าเพื่อนเวได้สบายเลยนะเด็กเทอมแรกเด็กด่าเช็ดเลยโอ้อาจารย์สอนไม่รู้เรื่องพอเทอมสองนี่มีไปคุยกันนะแอบคุยกันที่ร้านทำผมแล้วคณะพอดีเขาไปนั่งทำผมอยู่พอดีผู้หญิงนะครับผู้หญิงชื่อพี่แพทก็มาเล่าให้ฟังนี่ต้นพี่จะบอกอะไรให้อะไรพี่ตกใจที่หมายโดนคนหน้าด่าแน่เลยนี่นะมีคนเขาดินทาเธอเฮ้ออะไรพี่ทำไมเหรอพี่ไปทำผมแล้วเขาบอกว่าเนี่ยอาจารย์จักรพันธ์เนี่ยเมื่อก่อนนะเธอพี่แล้วนะสอนนะโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยแต่ตอนนี้เปลี่ยนหน้ามือไปหลังมือสอนดีมากเลยเธอแล้วคุยกันสองคนนะเขาได้ยินมาเขาบอกเนี่ยพี่ภูมิใจในตัวต้นมากเลยนะที่หนึ่งเทอมเนี่ยต้นสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเราก็หยอดสิครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เพราะว่าพี่แพทย์แนะนำให้ความรู้ให้คำปรึกษาวิธีการสอนกับผมโอ้ยเกิดเป็นเรื่องที่ดีไหมฮะนี่คือความภาคภูมิใจยังเล่าถึงเซนจอนให้ทุกฝั่งฟังกันอยู่เลยนะครับโอ้อะไรหลากหลายเกือบ
เกือบได้ภรรยากับดิเซนจอนเนี่ยแหละครับนะฮะโอเคทุกอย่างดีหมดนะครับเราก็จะภูมิใจแล้วก็จะมาเล่าต่อให้คนอื่นฟังอย่างนี้นั่นเองนะโอเคนอกเรื่องนอกราวกันบ้างนะครับรีแลกซ์กันไปนะครับคือเรียนวิชานี้บางทีมันก็น่าเบื่อเนาะไอ้เป็นแต่ตัวหนังสือนั่นเลยฟังอาจารย์เล่าอะไรเพลินๆไปนะครับนะแต่ทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลก็คือสิ่งที่อาจารย์พยายามที่จะอธิบายถึงแนวคิดของการบริหารทรัพยากรนู่นแหละนะครับนะเอาของจริงมาเล่าเลยไม่เอาแบบทฤษฎีมาเล่าไม่ชอบพวกเราบ่นกันในทำเนี่ยอาจารย์ทำประเมินเรื่องของสำรวจการอะไรนะผลกระทบจากโควิดเนี่ยแล้วก็ที่อาจารย์ทำสอบถามพวกเราเนี่ยนะครับพวกเราก็บอกว่าอยากชอบที่มีการบรรยายเล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะครับเพราะบางคนก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์บางท่านเนี่ยเขาชอบวาดแต่ทฤษฎีไม่ยอมหาเคสหาอะไรมาให้ฟังเลยนะฮะอาจารย์ก็ไม่มีเคสอะไรที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวเนาะอาจารย์ก็อาศัยเคสประเภทว่าอาจารย์เจอมาแล้วก็มาเล่าให้พวกเราฟังนะครับอาจารย์ว่ามันสนุกกว่าที่อาจารย์จะต้องไปเล่าเคสที่นู่นเคสที่นั่นเคสที่นี่เอาเคสกูเนี่ยแหละนะครับเคสกูนี่แหละนะเล่าให้ฟังกันเลยนะครับเอาความจริงมาตีแผ่เลยนะครับเพราะเรื่องจริงที่อาจารย์เจอมาเนาะอย่างก็เล่าพวกเราฟังนะครับพวกเราจริงๆก็ทำงานกันอยู่แล้วเนาะก็คิดว่าทุกคนก็ต่างมีประสบการณ์ในการทำงานแล้วก็ต่างก็เคยเจอปัญหาเหล่านี้มาแล้วก็เข้าใจหัวใจอาจารย์เนาะว่าเรารักที่ไหนเราก็อยากจะไปเล่าอาจารย์เองก็ภูมิใจในความเป็นพนักงานอาจารย์อยู่ที่ไหนอาจารย์ไปที่ไหนอาจารย์ก็จะภูมิใจแล้วบอกว่าผมคืออาจารย์รัชพัฒน์พนักงานเราคือคนราชพัฒน์นะคนของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10นะจริงๆต้องรัชกาลที่5ด้วยนะครับเพราะว่ารัชกาลที่5ส่งเป็นผู้ดำริให้ก่อตั้งนะฮะวิเลยฝึกหัดครูเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกแล้วก็พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเหล่านี้แหละนะครับฉะนั้นเอาง่ายๆเราเป็นคนราชพัฒน์เป็นคนของพระราชาก็แล้วกันตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันน่ะมันต้องพูดจากองค์ไหนเนาะนะครับนั่นคือความภาคภูมิใจเนาะแต่ว่าอาจารย์ไม่ถึงพูดถึงพระนครบ่อยเพราะอะไรเพราะเราอยู่แล้วแต่อาจารย์พูดถึงเซนจอนบ่อยเพราะมันคือที่เราเคยอยู่เนาะคืออดีตที่ผ่านมาเราก็มีความภาคภูมิใจแต่ตรงเนี้ยเรามีความสุขที่อยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่นี่อาจารย์มีความสุขครับมีเพื่อนร่วมงานดีมีหัวหน้าดีมีนักศึกษาที่ดีนะครับมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะถึงก็มีความสุขเช่นเดียวกันนะครับก็ดีใจนะที่ได้อยู่ที่นี่เห็นไหมกับภูมิใจเช่นเดียวกันนะครับองค์การนั้นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆนี่คือความสำคัญของการบำรุงทรัพยากรมนุษย์นะครับแต่ถ้าเราบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ดีองค์กรของเราก็จะได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นองค์กรที่มีความดีเลิศในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็จะรับรางวัลนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นสิ่งสะท้อนว่าใครจะมาหางานทำปุ๊บเขาก็เปิดด้วยองค์กรนี้เนี่ยมีชื่อในเรื่องของการดูแลพนักงานเป็นอย่างดีเลยเราก็อยากไปถูกไหมถ้าที่ไหนไปแล้วมีแต่คนพูดก่นด่าโอ้ที่นั่นอย่าไปเลยไม่ดีนะไม่ดูแลไม่ให้เงินเดือนไม่จ่ายเงินเดือนอย่างเงี้ยโอ้เราก็ไม่อยากไปถูกไหมครับนี่เนาะประมาณนั้นแหละนะครับทีนี้มาดูวัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์กันนะครับอันที่หนึ่งนะครับเพื่อลดอัตราการลาออกของคนงานนะครับแล้วก็จูงใจให้คนที่มีความสามารถเข้ามาทำงานไหมอาจารย์พูดไปหมดแล้วเนาะฉะนั้นถ้าคุณเข้าใจความสำคัญของการบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์คุณก็จะเห็นว่ามันทำไปเพื่ออะไรมันสำคัญยังไงทำไมถึงต้องทำนะครับเพราะมันทำให้คนอยู่กับเรานานขึ้นคนเทิร์นโอเวอร์จะน้อยลงการลาออกจะน้อยลงเพราะเขามีความสุขเขามีกำลังใจเขามีความมั่นคงดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสำคัญเพราะมันทำให้เกิดเป็นองค์กรแห่งความสุขหรือ happy workplace เอาอะไรๆจำเนียงนะครับนะครับจะจบ LA นะอยากจะคุยนะครับLos Angeles ใช่ไหมไม่ใช่ฮะ101 LA 101นะครับอาจารย์ไปอยู่ที่เล่านิดนึงนะครับนอกเรื่องนอกราวนะครับสั้นๆสั้นๆขี้โม้อาจารย์ขี้โม้อาจารย์จบที่ไม่ใช่จบอาจารย์ไปเรียนที่นะครับมหาวิทยาลัย Bellevue University
กระเดะเนาะตอนนั้นไปครับลงเครื่องใหม่ๆไอ้คนที่จะมารับมันยังไม่มารับเราก็ตกใจทำไมไม่ใครมารับไปกับพ่อไปส่งไปถามตำรวจว่าเออทำยังไงดีเพราะตอนลงเครื่อง4 ทุ่มทั้งสนามบินมีคนละทำไงก็ถามตำรวจว่าจะไปเมืองเนี้ยไปเมืองเนี้ยจะไปยังไงฝรั่งตำรวจฝรั่งมันก็ฟังผมไปรู้เรื่องถามว่าผมจะไปไหนผมบอกจะไปที่เมืองเบลวิลย้ำเลยนะI have to go to Bellevue City Bellevue City ฮะเพลินขออีกครั้ง again please Bellevue University ฉันบอกว่าไงไหม please write down เขียนลงให้หน่อยนี่พอเขียนเสร็จโอ้ Bellevue โอเคเฮ้ยกูเพิ่งมามึงอย่าใส่กูเยอะจังหวะนั้นหันไปพอดีเพื่อนมารับพอดีเลยอู้ตายแล้วรอดตายโอเค my friend come ตอนนั้นยังภาษาอังกฤษออนแอร์มากนะครับโอเคก็เฮ็ดเวทนะฝรั่งว่ามึงไปไกลๆเลยก็เฮ็ดนะก็ว่าไปที่เมืองที่จันอยู่เนี่ยคือเมืองโอมาฮานะครับรัฐเนบราสกานะครับอยู่เป็นศูนย์กลางเป็นรัฐที่ตรงกลางของประเทศอเมริกาเลยนะครับก็อาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักเพราะไม่ค่อยอะไรนะไม่ค่อยมีเมืองท่องเที่ยวนะครับมันเป็นมิลิเทอรี่เบสเป็นศูนย์กลางทางการทหารแล้วก็เป็นเรื่องแล้วก็ทำการเกษตรเป็นหลักนะครับปลูกพวกมันปลูกพวกอ้อยนะครับปลูกข้าวโพดเยอะที่สุดนะครับอ่ะโอเคจบเรื่องนอกเรื่องนะครับฉะนั้นภาษาอังกฤษก็นะครับไปเรียนอยู่ได้ประมาณสัก2-3 เดือนก็กลับมาหลังจากเกิดในวันก็ต้องกลับนะครับฉะนั้นภาษาอังกฤษจะดีมากตอนที่อยู่ที่นั่นก็กลับมาแล้วเนี่ยก็กลับเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับอาจารย์ภาษาอังกฤษภาษาไทยเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยไม่แข็งแรงเลยอะไรของวันอาจารย์วันนี้กินอะไรนะฮะกันใบกระท่อมมาหรือไงนะครับวันนี้อารมณ์ดีนะครับอ่ะทำมาว่ากันต่อลืมเลยจะสอนอะไรสาเหตุในการบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ทำไมเราต้องบำรุงไหนที่บอกไปนะครับคือมนุษย์เป็นสิ่งที่มีค่าเนาะแล้วก็ค่าของเขาก็เสื่อมได้เป็นธรรมดาถ้าเราไม่บำรุงเราไม่พัฒนาเราไม่ส่งเสริมเขาเนี่ยเขาก็จะด้อยค่าลงไปตามกาลเวลาใช่ไหมเวลาเราทำงานถ้าเราไม่มีการฝึกอบรมไม่มีการพัฒนาความรู้ของเราก็เสื่อมถอยทำงานประจำทำงานซ้ำความรู้ใหม่ๆไม่เกิดฉะนั้นบางทีมันต้องเกิดการโรเตชงานที่จันพูดไปครั้งที่แล้วต้องมีการหมุนเวียนงานต้องมีการเปลี่ยนตำแหน่งงานบ้างเพื่อให้คนเนี่ยมันมีอะไรฮะการเลื่อนไหลของงานไปนะครับมนุษย์มีจิตใจต้องการคนเอาใจใส่ดูแลนะครับมนุษย์มีพลังงานความสามารถทางกายจำกัดฉะนั้นคุณนึกออกไหมทำไมเวลาเราเจอไฟไหม้เราแบกตู้เย็นทั้งใบได้เพราะมีอะดรีนาลีนหรือเขาเรียกสารตกใจเกิดขึ้นไม่ใช่เอนโดฟินฮะอะดรีนาลีนเนี่ยคือสารไม่ดีนะอะดรีนาลีนที่หลั่งมากๆนี่ถือว่าเป็นอันตรายร่างกายนะครับแต่มันจะให้ซูเปอร์พาวเวอร์กับเราซูเปอร์พาวเวอร์กับเราทันทีเราตกใจพวกแบกได้เฉยเลยพอแบกเสร็จก็จะแบกกล่าวเข้าไปไฟหยุดไฟไหม้ข้างบ้านจบแล้วไม่ถึงบ้านเราเอาตายหาแล้วใครแบกตู้เย็นออกมาวะเนี่ยนะอ้าวกูแบกประมาณนี้ว่ะแล้วกูแบกกลับมาได้ไงวะเนี่ยพอแบกกลับต้องให้เพื่อน2-3 คนมาช่วยยกนะเพราะพลังของอะดรีนาลีนมันหมดไปแล้วนะครับนะมันต้องมีพลังกายจำกัดแต่การให้ขวัญกำลังใจเขาเป็นไงครับมันก็จะทำให้เขาเกิดความฮึกเหิมนะครับเหมือนกับเหมือนถ้าเราดูเรื่องของID4หรือว่า Independent Day นะครับเรื่องของเอเลียนบุกโลกหนังสุดยอดมากเหมือนก็หลายปีแล้วนะมันก็มาหลายภาคแล้วแต่ภาคแรกที่อาจารย์ชอบมากเลย Today we fight โอ้โหเขานำบอกว่าเราจะสู้กับไอตัวเอเลียนที่มันบุกเราเข้ามาเนี่ยจะมายึดโลกเราเนี่ยนะฮะวันนั้นตอนนั้นเหลือกำลังคนอยู่ไม่เยอะแล้วก็มีผู้นำก็คือประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเป็นนักบินอวกาศเอ้ยเป็นนักบินเครื่องบินลบด้วยเขาก็บอกว่ารวบรวมคนที่ขับเครื่องบินได้เพราะว่ากองทัพถูกทำลายไปหมดแล้วเหลือคนอยู่ไม่กี่คนก็เลยหาคนที่ขับเครื่องบินเป็นมาขับเครื่องบินลบกันนะครับก็วันนั้นก็เลย
สร้างความขึ้นเขิมดีกว่า today we fight วันนี้เราจะสู้มัน this is the independent day วันนี้คือวันแห่งการประกาศอิสรภาพ today we fight วันนี้เราจะสู้เราจะเอาชนะมันเออเท่านั้นล่ะครับฮู้ฮู้ฮู้เนี่ยเกิดพลังเขิมขึ้นมาทันทีนะครับพลังแม่งมาจากไหนก็ไม่รู้บุกขับขึ้นมันแบบคามิกาเซ่ไม่กลัวตายเลยนะครับเข้าต่อสู้ลมลันกับศัตรูนะครับฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับจากการที่เราบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์นั่นเองนะครับที่สำคัญนะฮะมนุษย์เป็นผู้มีปัญญาและความสามารถฉะนั้นเราต้องรักษาเอาไว้นะครับเราต้องคอยดูแลให้เขามีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นไปทีเรื่อยนะครับโอเคนะครับทีนี้ในแง่ของการบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับกฎหมายเนาะที่เกี่ยวข้องเนาะอันนี้ก็เราคงเคยเรียนนักเรียนก็สอนเรื่องของกฎหมายนิดนึงแล้วกันนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับที่มีการบังคับว่าต้องมีเพื่อบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ก็คือประกันสังคมใช่ไหมฮะเราจ่ายตังค์วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งอันนี้ไม่ต้องอธิบายนะเพราะเรารู้จักดีอยู่แล้วประกันสังคมนะฮะเราออกส่วนหนึ่งเจ้านายออกส่วนหนึ่งคนละครึ่งใช่ไหมฮะเราก็ใช้สิทธิ์ตรงนี้รักษานะครับไปรักษาตามโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิประกันสังคมใช่ไหมครับอันนี้ฮะเราก็สามารถรักษาได้นะฮะได้เงินทดแทนเมื่อเกิดอุบัติเหตุทำงานอาจเกิดอุบัติเหตุเราก็ได้เงินเนาะโอเคนะครับมีเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพอดีมีสายเข้ามานะครับแป๊บนึงนะโอเคโอเคนะครับขอโทษทีพอดีมีสายเข้ามานะฮะเงินทดแทนไม่ได้รับอุบัติเหตุเราทำงานนะครับเนี่ยแต่เราทำงานอุตสาหกรรมทำงานอะไรพวกนี้ก็เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ได้รับค่าทดแทนอย่างอาจารย์เองเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยก็มีประกันให้นะครับเช่นแต่ว่าถ้าสองสื่อมันมีอุบัติเหตุด้วยเหรอมันก็มีความเสี่ยงเนาะมันก็เหมือนกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนก็ยังเกิดอุบัติเหตุได้เลยอาจารย์ก็มีตรงนี้เหมือนกันนะครับมหาวิทยาลัยก็ประกันให้หรือประกันโควิดอย่างเงี้ยเขาก็มีให้นะครับของเรานะครับประกันสุขภาพนะทางมหาลัยก็จะมีประกันกลุ่มอะไรเงี้ยให้นะฮะมีกองทุนทดแทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอะไรพวกนี้ให้เรานะครับนั้นก็มีบำเหน็จบำนาญอื่นๆประกันชีวิตเงินช่วยเหลือต่างๆนะฮะอาจจะมีการบางบริษัทก็ให้หุ้นเนาะให้ที่อยู่อาศัยอะไรพวกนี้ก็จะมีความช่วยเหลือพวกนี้ให้กับพวกเราด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับต้องมีและบำนาญที่อาจจะต้องมีนะครับอาจจะให้มีบริการต่างๆให้กับพนักงานเช่นสโมสรกีฬาอาหารกลางวันบ้านพักห้องสมุดที่จอดรถอะไรพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะบางทีเราทำงานเนี่ยเราก็รู้สึกเหนื่อยล้าแล้วก็ได้ออกกำลังกายเล่นกีฬากับเพื่อนนะครับมันก็เป็นกิจกรรมสันทนาการที่ดีอย่างนึงนะครับอาหารกลางวันก็เป็นส่วนตัวเลือกหนึ่งเพราะว่าเราบางทีมันก็ไม่สะดวกเนาะจะออกไปหาอะไรกินจะกินโรงอาหารมันก็มีค่าใช้จ่ายเนาะบางทีเรามีอาหารกลางวันนะครับสวัสดิการจัดให้เนี่ยเราก็ประหยัดให้จ่ายไปได้ส่วนหนึ่งและไม่ต้องเตรียมอาหารให้เหนื่อยนะครับบางที่ก็มีบ้านพักให้นะครับอยู่ต่างจังหวัดเราก็สะดวกในการที่จะไม่ต้องไปหาบ้านพักเองแล้วก็อยู่ในที่ทำงานนะฮะตรงนั้นก็สะดวกนะครับมีแฟลตมีอะไรพวกนี้ก็มีให้นะครับมีห้องสมุดที่จอดรถให้นะครับอีกอันนึงนะครับก็คือการจ่ายค่าตอบแทนแม้ไม่ทำงานเช่นป่วยสายลาขาดนะครับเราก็อาจจะขาดงานคงไม่ได้นะป่วยสายลาไปราชการไปงานต่างๆวันสำคัญในพวกนี้ไปลาท้องนะครับลาบวชอะไรเงี้ยนะฮะก็สามารถที่จะได้รับค่าตอบแทนได้ในช่วงเวลาเหล่านั้นนะครับตอนนี้ผู้หญิงได้ใช่ไหมลาข้อเนาะแต่ผู้ชายยังไม่ได้แต่ในอนาคตเนี่ยก็จะมีนะฮะตอนนี้เห็นมีข่าวว่าเขาจะใช้นี่นะครับจะมีลานี่ให้ลานี่ด้วยฮะคนในครอบครัวที่เป็นบุคคลสำคัญเสียชีวิตเขาก็อนุญาตให้ลาได้เหมือนกันนะครับพ่อแม่พี่น้องหรือคนบุคคลสำคัญเนี่ยก็เขาก็จะอนุญาตญาติสายตรงเนี่ยถ้าเกิดเสียชีวิตก็อนุญาตให้ลาไปงานศพได้อะไรเงี้ยนะครับก็มีน่าจะมีตอนนี้เห็นเขาพูดจะเข้าสภานะครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับมีโบนัสและก็เงินรางวัลอื่นๆนะครับเป็นการปันผลจากผลประกอบการที่คนงานนั้นได้ช่วยกันทำงานอ่ะโอเคนะครับทีนี้ในการที่เราจะทำให้ทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเกิดอะไรนะฮะความสุขในการทำงานหรือนะครับเกิดความพึงพอใจในการทำงานเนี่ยนะครับเราจะบำรุงรักษาเขายังไงนะครับอันนี้ก็เลยเอาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทำงานนะครับนะการจูงใจให้เขาอยากทำงานเนี่ยมาให้พวกเราศึกษากันสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งทฤษฎีที่
ใช้จูงใจในการทำงานก็จะมีอยู่2ทฤษฎีคือทฤษฎีที่จูงใจนะฮะในแง่ของเนื้อหาของงานกับทฤษฎีที่จูงใจในแง่ของกระบวนการทำงานในแง่ของเนื้อหาของงานก็ได้แก่ว่างานนั้นสำคัญยังไงความท้าทายของงานความเจริญก้าวหน้าในงานความรับผิดชอบในงานนะครับแรงจูงใจที่เกี่ยวกับกระบวนการในการทำงานได้แก่ทฤษฎีด้านกระบวนการนะทฤษฎีระบบนะฮะทฤษฎีจิตวิทยาทฤษฎีการตัดสินใจอะไรพวกนี้นะครับอ่ะเราก็ลองมาดูกันนิดนึงนะครับเอาพวกเราคงเคยเรียนกันมาแล้วหลักในวิชาการจัดการเนาะนะครับบางคนก็อาจจะเรียนในวิชาจิตวิทยาอะไรพวกนี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นวิชา GE นะฮะจะไม่ผิดนะลองมาฟังกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับคร่าวๆอาจารย์สรุปให้ฟังนะครับทฤษฎีแรงจูงใจที่ใช้อธิบายกระบวนการของงานเนี่ยก็คือทฤษฎีแรกทฤษฎีความคาดหวังของรูมหรือ expected theory นะครับทฤษฎีความคาดหวังรูมเขาบอกไว้ว่าบุคคลเนี่ยเลือกการรับรู้ความคาดหวังรางวัลที่นะฮะจากรางวัลที่เขาคาดว่าจะรับจากงานนั้นนะครับคนแต่ละคนจะทำงานได้ดีแค่ไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับเป็นหลักนะครับก็จะทำงานหนักเท่าเขาคาดว่าความพยายามของเขาจะนำไปสู่รางวัลที่ต้องการมันคล้ายๆทฤษฎีหมาพอฟล็อกนึกว่าเงื่อนไขระหว่างรางวัลกับพฤติกรรมอะไรเงี้ยนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่พอฟล็อกหมาพอฟล็อกแต่มีคนฉะนั้นมีรูมเนี่ยนะครับผมสมัยผมอ่านเด็กๆนะตอนที่ผมเรียนใหม่ๆนะอ่านว่า V room มันเขียน V R O O M room นะ room นะครับอ่านว่า room นะครับ V ไม่ออกเสียงนะครับไม่ออกเสียงก็อ่านว่า room นะครับ room เขาบอกพูดง่ายๆ room เขาอธิบายว่าคนเราทำงานเพราะคาดหวังต่อผลตอบแทนที่จะได้รับและเขาคิดว่าสิ่งที่เขาพยายามทำลงไปนั้นเนี่ยเขาคาดหวังว่าสิ่งที่เขาพยายามทำลงไปนั้นเนี่ยมันจะนำไปสู่ผลตอบแทนหรือรางวัลที่เขาต้องการหรือเขาคาดหวังเอาไว้นะครับแต่เขาจะก้าวหน้าไปสู่ตำแหน่งหรือสิ่งที่เขาต้องการได้มากน้อยแค่ไหนเขาก็ต้องมีการตั้งเป้าหมายในชีวิตของเขาเอาไว้หนึ่งเขามีเป้าหมายอะไรนะฮะแล้วเขาเข้าใจหรือรับรู้ไหมว่าเขามีส่วนสัมพันธ์กับกระบวนการผลิตและการสำเร็จตามเป้าหมายนั้นแค่ไหนนะคือหนึ่งเราต้องตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากจะได้อะไรอย่างผมเองก็ตั้งเป้าไว้ว่าผมอยากจะเป็นรองศาสตราจารย์นะมันมีความภาคภูมิใจเป็นผอ.ศ.ผมว่ามันก็เหมือนกับคนจบปริญญาตรีอารมณ์ประมาณนั้นแหละก็อยากจะจบปริญญาโทจบปริญญาเอกใช่ไหมฮะพอจบปริญญาตรีคนจบปริญญาตรีก็เยอะเราอยากเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงขอจบปริญญาโทได้ไหมเหมือนตอนอาจารย์จบปริญญาตรีใหม่ๆเนี่ยคนจบปริญญาตรีก็เริ่มเยอะละแต่คนเรียนปริญญาโทมีน้อยอาจารย์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอาจารย์จะมาเป็นอาจารย์สอนหนังสือจะต้องมีวุฒิสูงขึ้นก็เลยไปเรียนปริญญาโทเพราะว่าคนเรียนโทน้อยเพราะคนจบตีนไปทำงานกันหมดเท่าสมัยอาจารย์เนี่ยปี40ไอ้ปี38เป็นช่วงที่แบบโอ้โหงานบูมมากต้องการคนงานมากด้วยมันขาดแคลนแรงงานเนี่ยถึงก็ต้องมาจองตัวกันที่มหาลัยเลยอ่ะนะอาจารย์นี่โดนปูนซีเมนต์ไทยมาจองตัวแล้วอ่ะแต่อาจารย์ไม่ยอมไปนะถ้าไปก็รวยหรือเปล่าเนี่ย นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็มีเป้าหมายว่าอาจารย์อยากจะเป็นอาจารย์อยากจะสอนหนังสือทำวิจัยนี่คือความฝันเพราะอาจารย์เห็นอาจารย์ของอาจารย์เนี่ยนะครับพวกอาจารย์ในเกษตรเนี่ยโอ้เขามันดูน่านับถืออ่ะมันดูดีอ่ะนะอยากเป็นนะอาจารย์ก็มีเป้าหมายของอาจารย์นะครับก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้สู่เป้าหมายนั้นนะครับมีความเข้าใจหรือมีการรับรู้ในความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตและเป้าหมายไหมเราต้องให้คนงานเขาเข้าใจนะครับว่าตัวคุณเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตตัวคุณคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์การนั้นไปสู่เป้าหมายสำคัญตามที่ตัวเองคาดหวังไว้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเขาเข้าใจว่าเขามีความสำคัญมีบทบาทต่อความสำเร็จขององค์กรแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความคาดหวังต่อการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่จะนำไปสู่ความสำเร็จเหล่านั้นมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องที่สำคัญก็ต้องให้เขารู้ว่าความสามารถของเขาเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อการขยายหรือการเติบโตของการผลิตแค่ไหนคุณเรียกไงว่าความสามารถของคุณเนี่ยมีผลต่อผลิตภาพขององค์การฉะนั้นจงใช้มันอย่างเต็มที่องค์การก็จะได้ผลผลิตที่มีปริมาณมากขึ้นขายได้มากขึ้นมีผลกำไรก็จะมาตอบแทนกับคุณมากขึ้นนั่นเองอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะอันนี้คือทฤษฎีความคาดหวังของรูมทฤษฎีที่2นะฮะทฤษฎีการตั้งเป้าหมายนะครับ target theory ของ Rock น
อภิบายว่าแรงจูงใจเบื้องต้นในการทำงานที่เกิดจากความปรารถนาที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนให้คนเนี่ยทำงานนะครับความปรารถนาที่จะไปสู่ความสำเร็จถือเป็นแรงจูงใจเบื้องต้นในการทำงานฉะนั้นเป้าหมายที่ตั้งไว้ต้องการเวลานะครับต้องให้เวลากับมันให้ชัดเจนมีเวลาแค่ไหนถึงจะไปถึงเป้านั้นนะครับยิ่งถ้าเรากำหนดเขาเรียกว่าที่เราทุกวันนี้เขาเรียกว่าไทม์ไลน์เนี่ยไหมไอตัวไทม์ไลน์นี่แหละไทม์ไลน์เป็นสิ่งที่กำหนดเป้าหมายแล้วก็จูงใจว่าเฮ้ยคุณต้องทำตามให้ตามไทม์ไลน์เหล่านี้นะพฤติกรรมคุณก็จะแสดงออกมาตามเส้นเวลาที่มันกำหนดเกิดขึ้นนะครับเพื่อไปสู่เป้าหมายที่องค์การต้องการนะครับแล้วแรงจูงใจมันเกิดขึ้นจากความปรารถนาที่เราจะไต่ตามไทม์ไลน์นั้นไปสู่ความสำเร็จนั่นเองอธิบายง่ายๆอย่างนี้นะครับอันต่อมานะครับก็คือเรื่องของทฤษฎีความเสมอภาคอันนี้สำคัญนะครับคนเราทุกคนเนี่ยต้องการความเสมอภาคเท่าเทียมกันนะครับนะดังนั้นเนี่ยเราก็จะประมาณการว่าเอ้ยสิ่งที่เราทำไปนั้นเนี่ยเราควรจะได้รับผลตอบแทนแค่ไหนบางทีเราทำไปตั้งเยอะแต่เพื่อนเราไม่ทำอะไรเลยเราไปเห็นเราไปเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเออเฮ้ยมันไม่แตกต่างกันระหว่างคนทำกับไม่คนทำถามว่าอย่างเงี้ยใครจะทำงานถูกไหมฮะฉะนั้นมันต้องมีความเสมอภาคไม่ได้หมายว่าคนทำมากกับคนทำน้อยได้เท่ากันไม่ใช่นะฮะทำมากก็ต้องได้มากทำน้อยก็ควรจะได้น้อยคนทำดีก็ต้องได้ดีคนทำไม่ดีก็ไม่ควรจะได้ความดีความชอบนะครับอันที่สี่ฮะทฤษฎีลักษณะงานนะฮะทฤษฎีที่ชี้ลักษณะงานเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของทฤษฎีที่มันชี้ถึงอิทธิพลต่อการจูงใจให้คนทำงานตามลักษณะงานนั้นได้แก่ความหลากหลายของทักษะในงานความเป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะงานนะฮะความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานการได้รับผลสะท้อนกลับนะครับคือทฤษฎีที่ชี้ว่าลักษณะงานนั้นเป็นอย่างไรเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นทฤษฎีที่ให้ความสำคัญกับลักษณะงานที่กระตุ้นกับการทำงานของคนโดยเฉพาะอย่างเช่นนะฮะอย่างเช่นอาชีพนักวิชาการเนี่ยอาจารย์เนี่ยนะครับลักษณะงานคือต้องมีความเป็นอิสระทางความคิดต้องไม่อยู่ในกรอบเราต้องคิดอะไรที่อยู่นอกกรอบเพราะว่าวิชาความรู้ใหม่ๆเนี่ยถ้าเราคิดอยู่ในกรอบเราก็จะเรียนรู้อยู่แค่กรอบนี้เราก็จะไม่ก้าวข้ามพาราไดม์หรือเรียกว่าพาราไดม์ชิปไปสู่องค์ความรู้ใหม่ที่มันพัฒนามากขึ้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของลักษณะงานนะฮะทฤษฎีสุดท้ายก็ทฤษฎีว่าด้วยการเสริมแรงนะของสกินเนอร์การเสริมแรงนะความคิดเกี่ยวกับการเสริมแรงเป็นเงื่อนไขที่ใช่นะครับให้รางวัลเป็นรูปของเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทนกระตุ้นให้คนเลือกใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมนะครับเลือกพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การนะครับพูดง่ายๆว่าใครทำงานดีก็ให้เงินใครไม่ทำงานก็ไม่ให้เงินจบง่ายๆก็เรียกเสริมแรงนะครับเสริมแรงก็คือให้ค่าตอบแทนกับคนที่ทำงานแล้วไม่ให้กับคนที่ไม่ทำงานนั่นเองเนาะวันนี้ก็คงเรียนมาแล้วนะคิดว่านะฮะนิดนึงนะครับอันนี้ก็เล่าถึงเรื่องขวัญในองค์การถ้าใครเรียนต่อปริญญาโทนะโอ้โหหัวข้อวิจัยที่แม่งทำโคตรเยอะเลยนะก็คือเรื่องของขวัญของบุคคลในองค์การที่เรียกว่าขวัญในการทำงานนะฮะ moral นะฮะ in organization ขวัญในการนะขวัญในองค์การแฮขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญเอ้ยอย่าจากไปกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาทำวิธีเรียกขวัญให้เราขวัญมันเป็นเรื่องของสถานการณ์ทางจิตมันเป็นมอรัลนะครับมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของเรานะครับที่แสดงออกไปในรูปของพฤติกรรมต่างๆเช่นความกระตือรือร้นความหวังความกล้าความเชื่อมั่นนะครับถ้าคนที่ไม่มีขวัญก็จะมีลักษณะเฉยชาเฉยเมยนะครับฉะนั้นขวัญกำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญมันมาด้วยกันนะฮะขวัญกำลังใจเป็นสิ่งที่มาด้วยกันเหมือนทหารนะครับทหารต้องมีขวัญที่ดีคือมีความเข้มแข็งทางจิตใจและมีกำลังใจที่ดีคือมีอะไรนะฮะความเชื่อมั่นในตัวมีความกระตือรือร้นในตัวที่จะแสดงออกขวัญจึงเป็นความรู้สึกของคนที่มีต่อสภาพแวดล้อมคนขวัญดี
มักจะเป็นคนที่เป็นยังไงครับกระตือรือร้นในการทำงานเต็มใจทำงานนะฮะคือคนที่มีความรู้สึกดีๆอ่ะขวัญนั้นนะคนที่มีขวัญดีคือคนที่รู้สึกดีๆกับสภาพแวดล้อมขององค์การนั้นมีความสุขกับการทำงานกระตือรือร้นในการทำงานมาทำงานก็ความกระปี้กระเป๋าสวัสดีครับพี่ทำไงครับน้องเป็นอะไรครับเป็นไงคุณรปภ.เป็นยังไงครับคุณแม่บ้านสบายดีนะครับเดินขึ้นลิฟต์ไปก็ทักคนนู้นทักคนนี้เจอคนนั้นคนนี้เป็นไงพี่ลูกเป็นยังไงบ้างเป็นไงนะเป็นยังไงตอนนี้ไอ้หลานสาวผมเป็นยังไงบ้างโอ้ทักแม่ดีจริงๆเลยอะไรพวกนี้คนที่อารมณ์ดีก็คือเขามีความสุขเขามีขวัญที่ดีเมื่อเขามีขวัญเขามีกำลังใจเขาก็เต็มใจที่จะอยู่กับองค์การนั้นเต็มใจจะทำทุกอย่างตามที่องค์การนั้นได้กำหนดมีความกระตือร้นนะครับพยายามทำทุกอย่างนะครับที่เป็นผลดีกับบริษัทแต่ถ้าคนขวัญไม่ดีนะครับก็จะประเภทตอเตตอเตอะไรเงี้ยตอเตจังเลยนะครับชีวิตนี้เบื่อหน่ายทำอะไรก็ประเภทอะไรฮะอย่างเงี้ยนะฮะดูไหมแต่แล้วคนรู้สึกว่าโอ้ยมันแอคทีฟอะนะพวกนี้นะครับพวกนี้จะเป็นคนที่ขวัญดีถ้าขวัญไม่ดีก็ขวัญขวัญมาไปไหนนอกขวัญนะครับสงสัยไปกับอีเลียมแล้วนะฮะนะครับโอเคตอนนี้อาจารย์เหมือนคนขวัญดีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพวกเราสงสัยพวกเราเข้าใจยังทำไมวันนี้อาจารย์อารมณ์ดีชิบหายเลยเพราะวันนี้อาจารย์สอนเรื่องขวัญ นั่นเองนะครับวันนี้เป็นเรื่องของการสอนเกี่ยวกับเรื่องการบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะเรื่องของการจูงใจให้พวกเราอยากเรียนการสร้างขวัญในการเรียนให้พวกเราใช่ไหมฮะอาจารย์หน้าบุญหรือมาวันนี้อาจารย์จะสอนเรื่องขวัญ นะขวัญไม่เรื่องของจิตใจเบื่ออาจารย์ก็เบื่อเขาบอกเรียนกันหนาหยุดเรียนวะงอนไว้วันนี้เบื่อเซ็งเจ้านายด่ามาโคตรเบื่อเลยปัญหาเยอะรถก็ติดฝนก็ตกเงินก็ไม่ได้อะไรก็ไม่รู้ปัญหาโคตรเยอะเลยชีวิตน่าเบื่อนะขวัญก็อย่างนั้นแหละนะขวัญก็เป็นเรื่องของความรู้สึกของคนรู้สึกไงก็รู้สึกงั้นเรื่องของคุณผมไม่สนใจหรอกอยากเรียนก็เรียนไม่เรียนก็ลาออกไปบ้าบอเรียนทำไมคนเรียนไงครับเฮ้ยอาจารย์มันพูดอะไรของมันวะแต่อาจารย์วันนี้มาโอ้โหแอคทีฟอาจารย์สนุกสนานมากพ่ออาจารย์กำลังทำอะไรฮะสร้างขวัญให้กับคุณนั่นเองแม่เห็นไหมฮะแม่ทำไมนึกว่าอาจารย์กระท่อมมาไม่ใช่ครับวันนี้เป็นเรื่องนี้ก็ต้องแอคชั่นแบบนี้แม่นะครับเคลียร์นะทำไมอาจารย์อารมณ์ดีนึกว่าอาจารย์กินกระท่อมมาซะอีกที่ไหนได้อาจารย์มาสอนเรื่องนี้นั่นเองนะครับฉะนั้นอย่างที่บอกเนาะมนุษย์มีความสำคัญองค์การใดขาดทรัพยากรมนุษย์ที่ดีไปแล้วเนี่ยองค์การนั้นก็ยากที่อยู่รอดนะครับฉะนั้นทุกองค์กรจึงต้องให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่สรรหาคัดเลือกปฐมนิเทศพอได้มาแล้วมาร่วมงานในองค์การแล้วก็ต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขเขามีคุณค่ามีประโยชน์ถ้าเราทำให้เขาเห็นคุณค่าในตัวของเขาว่าเขาทำประโยชน์อะไรแค่องค์กรเขาก็จะมีขวัญและกำลังใจที่ดีเขาก็จะมีความเชื่อมั่นแล้วเขาก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงตามเป้าหมายขององค์การนั้นนั่นเองครับแหมโอเคไหมนะครับดังนั้นเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นการหาแนวทางในการดึงศักยภาพของมนุษย์แต่ละคนมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นก็คือถ้าคุณต้องไปอยู่ในส่วนงานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หน้าที่ของคุณก็คือการดึงเอาศักยภาพของมนุษย์ออกมาให้ได้เพราะคนแต่ละคนมันมีความสามารถแตกต่างกันนะครับเราก็ต้องใช้คนให้เป็น put the right man on the right job แล้วดึงความสามารถของแต่ละคนนะเป็นปอบหยิบเลยอาจารย์นะเป็นปอบเลยนะดึงความสามารถแต่ละคนออกมาเอามาใช้งานให้เกิดประโยชน์คนนี้เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีก็ไปทำเรื่องของ PR คนนี้เป็นคนเงียบๆขึมๆนะครับแต่เป็นคนที่มีความเป็นคนละเอียดรอบคอบไปดูเรื่องของอะไรนะฮะดูเรื่องสต็อกจะได้เป็นจะได้ตรวจสอบดีๆคนที่เป็นคนแข็งแรงแกร่งบึกบึนล่ำสันนะครับเหมาะที่จะไปดูแลความปลอดภัยอะไรเงี้ยก็ใช้คนให้มันเหมาะกับงาน Put the right man on the right job นะครับฉะนั้นเราเป็นฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เนาะเราก็ต้องดึงคนนะครับดึงทรัพยากรดึงความสามารถ
วิธีการเทคนิคแนวคิดความคิดความรู้สึกจิตใจของเขาออกมาให้ได้ดึงความสุขของเขาออกมาให้ได้ดึงความสามารถของเขาออกมาให้ได้ดึงความภักดีของเขาออกมาให้ได้ดึงตัวตนของเขาออกมาให้ได้แล้วใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เพื่อให้องค์การของเราเนี่ยเกิดความก้าวหน้าถ้าเราสามารถทำให้เขาใช้ศักยภาพของเขาได้เกิดร้อยหมื่นกับไอ้พวกถ้าเราดูสมัยก่อนเราดูเรื่องไอ้อะไรนะฮะซุนหงอคงนะครับดราก้อนบอลโอ้โหมันจากเดิมเป็นคนธรรมดาไปฝึกวิชากับผู้เฒ่าเต่าฝึกไปฝึกมามีพลังนะฮะปล่อยพลังแสงได้จากนั้นไปมานะครับคนพบว่าตัวเองเป็นดาวเป็นชาวไซย่าสามารถทำตัวเองให้เป็นซูเปอร์ไซย่าได้เนี่ยเปล่งแสงเปลี่ยนหัวได้สีเปลี่ยนสีหัวได้จากนั้นก็เพิ่มพลังเป็นซูเปอร์อุลตร้าไซย่าอะไรก็ว่าไปแม่เหลือเกินนะก็ว่ากันไปนั่นคือจริงๆนะถ้าคุณดูแนวคิดของคนญี่ปุ่นนะครับเขาไม่ได้เวอร์ในเรื่องของการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยคุณรู้ไหมว่าการ์ตูนเรื่องนี้มันสอนแนวคิดในการดึงศักยภาพของมนุษย์นั่นคือการเทรนนิ่งการฝึกอบรมถ้าพวกเท่าเต่าไม่เห็นศักยภาพว่าแต่พวกเราเคยดูปะดราก้อนบอลคืออย่างนี้ฮะไอ้ดราก้อนบอลเนี่ยมันเริ่มจากตอนที่ไอ้เด็กคนนี้ซุนหงอคงเนี่ยนะครับเหมือนก็คือเหมือนถ้าเราเปรียบเทียบมันก็คงคลับคล้ายกับไอ้หงอคงหนังในไซอิ๋วนะครับแต่ก็ซึ่งหงอคงเหมือนกันเนี่ยนะครับเป็นเด็กที่เหมือนกับอะไรฮะมาเจออยู่กลางทางนะครับแล้วก็เติบโตขึ้นมาโดยอยู่กับลิงอยู่กับอะไรในป่าอารมณ์ประมาณนั้นน่ะแล้วก็มีเพื่อนมีฝูงอะไรเงี้ยก็มาเล่นกันแล้วก็สุดท้ายจังก็จำไม่ได้นะแต่ผู้เต้าเต่าเนี่ยแกก็มาเจอแกก็เอาไปฝึกวิชานะคือไอ้นี่มันมีปัญหาอย่างหนึ่งคือใครไปจับหางมันเนี่ยมันจะกลายเป็นลิงยักษ์ทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องราวพอตอนที่2ตอนที่3ก็เริ่มเปลี่ยนไปตัดหางเริ่มมีการฝึกจนกระทั่งเข้มแข็งเก่งแล้วก็มีพระเจ้านะฮะมีปิโกโลมีอะไรอุ้ยเต็มไปหมดเลยนะก็มาสู้รบสร้างเรื่องราวมาสู้รบกันไอ้นี่ก็พยายามพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆสู้กับพระเจ้าสู้ตอนแรกสู้กับปีศาจนะฮะปิโกโลเป็นปีศาจแต่อีกร่างหนึ่งของปิโกโลเป็นพระเจ้าก็ได้ก็ไปฝึกกับพระเจ้าอ้าวไปเจอปิโกโลเป็นพระเจ้าได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบอกไม่ใช่ไอ้พระเจ้าเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่มาจากต่างดาวนะครับแล้วว่าเป็นพระเจ้าที่โลกนี้นะครับเป็นพระเจ้าที่โลกนี้แล้วก็เลยไปฝึกกับพระเจ้าก็เก่งขึ้นมาอีกนะฮะก็ฝึกตอนหลังก็มีไอ้มาจากนอกโลกนะฮะมาจากดาวไซย่านะครับมาเจอกันกับพวกเบจิต้าก็มาสู้กันขึ้นมาก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาอีกเป็นระดับซุปเปอร์ไซย่าก็ว่ากันไปนะฮะการ์ตูนก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่การ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องนี้สอนก็คือคนมีศักยภาพสามารถพัฒนาตัวเองได้ยกระดับความสามารถขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจากคนธรรมดาเป็นคนที่เป็นซุปเปอร์แมนเป็นซุปเปอร์ไซย่าและเป็นอุลตร้าซูเปอร์ไซย่านะครับหรือว่าโคตรซูเปอร์ไซย่าก็ได้นะครับจะเรียกว่ายังไงก็ตามนะฮะเป็นซูเปอร์ไซย่ากำลัง2กำลัง3กำลัง4ก็แล้วกันอ่ะว่ายังไงก็ฝึกไปเรื่อยๆจากฝึกพระเจ้าก็ไปฝึกในจักรวาลพระเจ้าแห่งจักรวาลแม่งก็ฝึกไปเรื่อยๆไปกระต่างนะอู้อะไรมากมายแต่สิ่งที่ญี่ปุ่นสอนก็คือคนทุกคนมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เกิดความสามารถเหนือมนุษย์ได้ถ้าเขาได้รับการฝึกฝนและได้รับขวัญกำลังใจเป็นอย่างดีนะครับนี่คือสิ่งที่การ์ตูนเรื่องนี้สอนตอนดูก็สนุกหรอกแต่พอมาทำงานพอมาเรียนรู้มาศึกษาแนวคิดทฤษฎีถึงได้บางอ้อว่าโอ้เรื่องนี้มันสอนเรานี้นี่เองนะฮะนักการ์ตูนก็พาไปเรื่อยนะโอเคนะครับดังนั้นนะครับเพื่อให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพต้องคำนึงถึงหลักสำคัญดังต่อไปนี้หนึ่งมนุษย์มีศักยภาพพัฒนาได้เพิ่มคูณความรู้ทักษะเทศกติได้ถ้าเรามีแรงจูงใจที่ดีพอทำไมมันถึงกลับมาเรื่องเดิมแล้วนะครับทำไมมันถึงเป็นซูเปอร์ไซย่าได้เพราะมันมีความคิดที่จะต้องสู้ชอบเอาชนะคนอื่นนี่คือแรงจูงใจถูกป่ะนะครับตอนแรกก็เพื่อนถูกฆ่ามนุษย์ถูกฆ่าต้องไปรวบรวมดราก้อนบอลมาเพื่อมาช่วยมนุษย์แล้วก็ดราก้อนบอลนี้ก็ถูกไอ้พวกนี้ขโมยไปก็ต้องไปต่อสู้เพื่อแย่งมาเพื่อที่จะมาชุบชีวิตคนรักมาลุบชุบชีวิตเพื่อนก็ต้องไปต่อสู้ถ้าสู้ถ้าไม่เก่งก็สู้เขาไม่ได้ก็ไม่ได้ดราก้อนบอลมาช่วยชีวิตเพื่อนที่ตายไม่ได้เพราะดราก้อนบอลเนี่ยมันชุบชีวิตคนตายได้อารมณ์ประมาณนี้นี่ออกมั้ยมันก็ไปต่อสู้ต่อสู้อาจารย์อาจจะเล่าผิดแล้วถูกนะเพราะมันนานมาแล้วหนังมันนานแล้วแต่เขาไปต่อสู้จนกระทั่งเขาเนี่ยชนะ
นะเขาก็ได้ดราก้อนบอลมาแล้วก็พอเขาชนะปุ๊บดราก้อนบอลก็กระจายหายไปอีกอ่ะแล้วพอเพื่อนเขาถูกต่างดาวมาฆ่าเขาก็แค้นเขาก็ต้องรวบรวมดราก้อนบอลเพื่อไปสู้นะครับเขาต้องฝึกวิชาอีกเพื่อไปสู้ก็คือพูดง่ายๆว่ามนุษย์มีศักยภาพถ้ามันมีแรงจูงใจก็คือแรงจูงใจเขาคือต้องการดราก้อนบอลเพื่อมาชุบชีวิตเพื่อนแต่ต้องไปแย่งชิงจากศัตรูเขาก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนั่นเองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรเป็นกระบวนการต่อเนื่องเหมือนกับกูอยากให้ดูซูเปอร์ไซย่าจริงๆเลยพวกเราเนี่ยฮะไปดูดราก้อนบอลดีไหมเลิกเรียนวิชานี้ไปดูดราก้อนบอลดีกว่า นะครับข้ออะไรครับไอ้ซุนหงอคงพัฒนาตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆจนกระทั่งมันตัวใหญ่ล่ำบึกจนกระทั่งจากผมสีดำกลายเป็นผมสีทองนะครับเป็นซูเปอร์ไซย่าแล้วเป็นรัศมีมีออร่าออกมาได้อะไรครับจากเดิมเดินได้กระโดดได้ตอนหลังแม่งบินได้บินได้ไม่พอตอนหลังแม่งบินออกนอกโลกเลยนั่งไปกันใหญ่แล้วนะครับตอนหลังมีวาร์ปมีแวบมีหายตัวได้โอ้เนี่ยมันสุดยอดครับก็คือนะแต่ถ้าเรามองแบบปุถุชนคนธรรมดาก็คือมันกำลังมองว่าพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องเหมือนซุนหงอคงพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุดนะครับวิธีการในการพัฒนาทรัพยากรก็มีหลายวิธีใช้ให้เหมาะกับองค์การและก็ตัวบุคคลเห็นไหมฮะซุนหงอคงก็มีวิธีหนึ่งเบจิต้าก็วิธีหนึ่งนะครับเพื่อนเขาก็มีวิธีหนึ่งจำไม่ได้คุณหลินอะไรเงี้ยนะโอ้ยจังก็พาดูกระตูไปเรื่อยนะครับไปอยากรู้ก็ไปดูเอานะครับเออสนุกดีดราก้อนบอลนะครับรู้สึกว่าจะมายกตัวอย่างในเรื่องของโลกของการทำงานแล้วไปยกตัวอย่างโลกการ์ตูนนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยคนจันชอบนะคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอะไรที่มีแนวคิดที่สุดยอดแฝงไว้ทุกความคิดคุณเห็นไหมครับเขาดึงศักยภาพของนักฟุตบอลญี่ปุ่นออกมาจากไหนทำไมนักญี่ปุ่นนะครับถึงได้โด่งดังนะครับไปเล่นระดับประเทศไปเล่นในเยอรมันในอังกฤษนะครับตอนนี้เกาหลีใต้ก็เยอะนะฮะที่อะไรนะทีมสเปอร์นะครับซองฮองมินอันนี้เกาหลีใต้นะไม่ใช่ญี่ปุ่นนะแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือสองประเทศนี้เป็นมหาอำนาจทางด้านฟุตบอลไปเล่นบอลโลกตลอดแต่เกาหลีใต้ไปมาก่อนญี่ปุ่นนะครับเกาหลีใต้ไปก่อนญี่ปุ่นสมัยก่อนโควต้าเอเชียมีประเทศเดียวคือเกาหลีใต้เอเชียฝั่งตะวันออกเราเนี่ยนะครับจะมีแค่เกาหลีใต้ได้ไปนะครับเขาเรียกว่าโซนเนี้ยเขาก็เรียกไม่ถูกนะเขาเรียกโซนของเราเนี่ยเราอยู่กลุ่มเดียวกับพวกเขาเนี่ยนะครับก็จะมีญี่ปุ่นได้ไปบางทีก็จีนบ้างเกาหลีบ้างอะไรเนี่ยเกาหลีบ้างจีนบ้างแต่ญี่ปุ่นไม่เคยได้ไปนะตอนหลังเนี่ยญี่ปุ่นไปตลอดเลยแล้วญี่ปุ่นเก่งที่เก่งเพราะอะไรครับมันเกิดขึ้นมาจากนักเขียนที่เขียนเรื่องชิบาสะถ้าใครเคยดูการ์ตูนเรื่องชิบาสะโอ้เป็นตัวนี้อาจารย์ชอบมากคือหนึ่งนี่การ์ตูนหนึ่งเรื่องเนี่ยมึงเลี้ยงบอล30นาทีแล้วมึงก็คิดเรื่องบ้าเรื่องบอลคือเริ่มต้นเขี่ยบอลตอนจบเนี่ยมันยังเขี่ยไปไม่ยังเลี้ยงบอลไปไม่ถึงประตูเลยระหว่างทางจิบาสะก็คิดถึงเรื่องอะไรต่ออะไรในชีวิตที่ผ่านมาหรือบางทีมันยิงบอลออกไปนะยิงไป1ตอนแล้วเนี่ยบอลยังไปไม่ถึงโกเลยแต่เขาสอนอะไรครับเขาสอนวิธีการต่อสู้สอนให้เด็กญี่ปุ่นเนี่ยฝันถึงอนาคตจากเดิมจิบาสะก็แค่เล่นฟุตบอลสนุกกับเพื่อนแล้วก็เป็นทีมโรงเรียนไปแข่งกับทีมโรงเรียนอื่นก็ได้แชมป์โรงเรียนแชมป์เขตดังนั้นพัฒนาตัวเองพัฒนาศักยภาพตัวเองจนกระทั่งวันหนึ่งจิบาสะได้เป็นนักฟุตบอลนะครับที่ติดทีมชาติญี่ปุ่นแล้วพาทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยไปสู่ฟุตบอลโลกในสมัยนั้นญี่ปุ่นยังไม่ได้ไปนะครับแต่จิบาสะพาไปแล้วในการ์ตูนจากนั้นมันเหมือนกับไปจุดโอ้โหไปบิ้วคนญี่ปุ่นน่ะให้อยากไปบอลโลกแล้วมันก็พัฒนาฟุตบอลก็ไปเอานักเตะนะครับจากถ้าจำไม่ผิดได้เป็นโซเคติสหรือเปล่าไม่ใช่ดิผมจำชื่อไม่ได้นักบอลทีมชาติบราซิลนะครับยุคปี1980นะฮะที่เป็นแชมป์โลกสมัยที่3เนี่ยที่เขาได้ถ้วยจูเลเม่ไปตอนนั้นมีโซเคติสนะครับมีอะไรว่าโอ้ผมจำชื่อไม่ค่อยได้แล้วยุคหลังเปเล่มานะครับก็นักเตะคนนั้นเนี่ยนักเตะที่เป็นนักเตะชุดนั้นเนี่ยก็มาเป็นโค้ชแล้วก็พัฒนาฟุตบอลนะครับที่ญี่ปุ่นจนกระทั่งฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยตั้งแต่สไตล์ฟุตบอลญี่ปุ่นจะเป็นสไตล์อเมริกันไต้อเมริกาใต้สไตล์บราซิลนะครับเพราะว่ามีรากฐานจากการเรียนจากโค้ชบราซิลนะครับก็เขาถึงได้มาถึงวันนี้นั่นคือเขามีกระบวนการในการพัฒนาตามรูปแบบของเขาที่เขาเห็นว่ามันเหมาะสมนะ
ครับเขาใช้การ์ตูนนะครับเป็นตัวพัฒนาประเทศเป็นการ์ตูนในการพัฒนาศักยภาพของคนเขาเห็นไหมโดเรมอนเห็นไหมฮะโอ้โหผมนี่ได้ความรู้ผมเนี่ยผมไม่เรียกว่าฉลาดนะแต่ผมว่าผมได้ความรอบรู้มาจากโดเรมอนหลายๆเรื่องเนี่ยสร้างจินตนาการหลายๆเรื่องสร้างความรู้โดยที่เราไม่รู้บางครั้งเวลาอ่านหนังสือสอบนะอุ้ยกูอยากมีขนมปังไปแปะแล้วกินกินเข้าไปแล้วจำความได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่โดเรมอนสอนเนี่ยโนบิตะได้เครื่องมืออะไรมาเนี่ยเอาไปใช้ผิดใช้ถูกเนี่ยนะครับเกิดความเสียหายโดเรมอนก็จะสอนว่าเนี่ยการใช้งานผิดวัตถุประสงค์มันเป็นยังไงเขาสอนคนตลอดเวลาดีมากนะครับอาจารย์ฟูจิโกะนี่เป็นคนที่เก่งและดีมากๆมีความคิดสร้างสรรค์มากผมนี่รักโดเรมอนมากๆจะบอกตรงๆเลยนะครับรักจริงๆมันคือสิ่งที่ทำให้ผมเป็นคนที่มีความรอบรู้ในเรื่องสนในเรื่องราวทั่วๆไปได้มากกว่าที่ตัวเองควรจะเป็นได้จากโดเรมอนจริงๆมีการ์ตูนหลายเรื่องที่ผมอ่านสมัยก่อนเขาเรียกว่าหนังสือพิมพ์สำนักพิมพ์มิดเมตีอูอ่านทุกเล่มครับปินจาฮาโตริสอนเรื่องคุณธรรมความซื่อสัตย์ปาแมนสอนเรื่องของความรักความเป็นเพื่อนสอนเรื่องของความยุติธรรมอะไรเงี้ยอูมันสอนหมดนะครับดีมากจริงๆนะวันนี้เหมือนกับอารมณ์ประมาณกูมากระตุ้นล้วนไม่สอนในเรื่องของการทำงานเรื่องการทำงานคุณเอาไปคิดเองได้ครับเนาะแต่อาจารย์พูดถึงเรื่องการ์ตูนให้คุณเข้าใจให้คุณเห็นภาพแล้วคุณก็เอาภาพเราเนี่ยไปใช้กับการทำงานจริงคุณนะครับโอเคนะครับเขาก็เลือกวิธีการอย่างนี้เกาหลีใต้เขาพัฒนาประเทศเขาพัฒนาเศรษฐกิจเขายังไงครับเขาส่งออกอะไรส่งออกซีรีส์ใช่ป่ะเดจังกึมแดกจังแกเออแดกจังแกเดจังกึมนะครับเขาเอาวิธีการการทำอาหารวัฒนธรรมของเขาสอดแทรกลงไปในภาพยนตร์ให้เราได้ดูแล้วเราก็เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของเขาอู้อยากไปจังเลยอยากไปเห็นที่แดจังกึมเขาทำอาหารที่เขาทำอยากไปกินอยากไปลองสุดท้ายอาหารเกาหลีแม่งเข้ามาเต็มเลยครับประเทศไทยเขาส่งออกวัฒนธรรมของเขาไปทั่วโลกครับเขาหลอกคนไทยได้เยอะมากเลยในยุคหนึ่งก็คือไปทำศัลยกรรมใช่ไหมต่อมาก็หลอกวัฒนธรรมช่วยไม่หลอกหรอกครับเขาเผยแพร่วัฒนธรรมของเขาออกมาเราก็รับออกมาเต็มๆร้านอาหารเกาหลีเต็มหมดเราก็ชอบนะแต่อาจารย์ชอบอาจารย์ชอบนะอร่อยโอ้นะครับแต่ไม่เอาไปกินปลาหมึกเป็นๆก็ไม่เอาเลยนะครับโอเคนะครับอ่ะ4นะครับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพต้องคำนึงถึงข้อ4จัดให้มีระบบการประเมินความสามารถเป็นระยะเนาะต้องมีการประเมินไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเราจะรู้พัฒนาการแล้วก็แก้ไขความบกพร่องของเขานะครับองค์การต้องจัดระบบทะเบียนบุคคลให้เป็นปัจจุบันตรวจสอบความก้าวหน้าเป็นรายบุคคลได้นะครับต้องทำนะการพัฒนาต้องทำทุกด้านทั้งสุขอนามัยความรู้ความสามารถจิตใจก็พูดง่ายทั้งร่างกายและจิตใจนะครับอารมณ์สังคมนะฮะร่างกายจิตใจทั้งหมดองค์การต้องคำนึงความมั่นคงและความก้าวหน้าของบุคคลควบคู่กับความก้าวหน้าขององค์กรเราจะไปขาเดียวไม่ได้ if we hold all together if we hold all togetherI know as dream we make me dance ถ้าเราจับมือกันไปวันนี้อาจารย์เป็นอะไรวันนี้ร้องเพลงให้ฟังอีกบุญนะเนี่ยได้ฟังอาจารย์ร้องเพลงเนี่ยถ้าสอนสดจะไม่ได้ฟังนะไม่กล้าร้องอายตายห่าเลยอันนี้ได้สอนสดนะครับก็ร้องได้กล้าร้องนะครับ if we hold all together ถ้าเราจับมือกันไปI know our dream we make me dance เราสามารถทำทุกอย่างตามความฝันของเรานะฮะดังนั้นเนี่ยองค์การและคนองค์การต้องจับมือก้าวไปด้วยกันจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะพี่เบิร์ดตรงใจเหมือนว่าไม่มีวันจะพรากไปทำอะไรที่ดังฟังไกลพวกเราร่วมใจจุดหมายที่หวังกันไว้ก็คงไม่เกินมือเราโอ้โหว่าฟังสองเพลงวันนี้ป๊าดนะครับไม่ได้กินกระท่อมไม่ได้กินใบสามแฉกนะครับแต่วันนี้ต้องบิ้วอารมณ์มาเพื่อสอนเรื่องนี้เฉพาะนะครับเดี๋ยวหาว่าอาจารย์เป็นอะไรนะครับโอเคนะครับก็ปิดท้ายกันด้วยเพลงเพราะๆนะครับ
สองเพลงเพลงไทย If We Hold On Together แล้วก็จับมือไว้แล้วไปด้วยกันเหมือนว่าไม่มีวันจะพรากไปทำอะไรได้อย่างฝังใจถ้าเราร่วมใจจุดหมายที่วางกันไว้ก็คงไม่เกินมือเราเห็นไหมครับเราไม่สามารถเดินเพียงลำพังแต่เราต้องจับมือกันเดินไปข้างหน้าด้วยกันนะครับแล้วเราจะประสบความสำเร็จทุกอย่างวันนี้สวัสดีครับทุกคน สังเกตนะครับพื้นหลังนะครับ มีการ์ตูนการ์ตูนด้วยนะครับเพราะบอกแล้ววันนี้มาทีมการ์ตูนอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นทีมการ์ตูนนะครับอันนี้เป็นเกมชินนะฮะเกมชินแม่วันนี้อาจารย์มาทุกมุกเลยใช่ไหมฮะโอเคสวัสดีครับทุกคน